ทุกคนคือต้าตอนนี้เครียดมากค่ะทุกคนปัญหาของต้าตอนนี้ก็คือต้าตอนนี้อยู่ไทยใช่ปะแล้วก็มาทำงานแบบ work from home เนื่องจากรอเอกสารต่างๆนะคะได้สักพักละเป็นหลักเดือนประมาณ 2-3 เดือนแล้วอะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคหมดแล้วทำให้ต้ากำลังจะต้องเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศแล้วค่ะทุกคนซึ่งที่เครียดตอนนี้คือโดยปกติแล้วอะที่ต้าไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณแม่ก็จะไปด้วยนะคะแต่ว่าทีเนี้ยเนื่องจากมันมีสถานการณ์โควิดเข้ามานะคะทำให้การเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยคือมันยากมากๆเอกสารเยอะมากมีทั้งการกักตัวค่ากักตัวแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะซึ่งทำให้คุณแม่ไม่สามารถเดินทางได้ตอนนี้นะคะทุกคนทำให้ต้าก็คือเครียดมากๆด้วยความที่เราแบบเป็นห่วงอะว่าแบบเอ้ยแล้วแบบคุณแม่จะโอเคไหมคือเราเป็นห่วงในการใช้ชีวิตของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติเราอยู่ด้วยเราก็จะแบบเราอุ่นใจแต่ว่าอันนี้คือแบบคุณแม่ต้องอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเป็นห่วงมากๆนะคะว่าเอาไงดีวะทำไงดีอะไรเงี้ยให้เราแบบหมดความกังวลตรงนี้ไปได้นะคะจนต้าแบบก็นั่งคิดกับพี่สาวนะว่าเราทำไงดีจนพี่สาวก็เสนอไอเดียมาว่าแบบติดกล้องดิอะไรเงี้ยติดกล้องแบบอินดอร์จะได้เห็นคุณแม่ว่าแบบคุณแม่ทำอะไรอยู่คุณแม่กลับบ้านยังทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะต้าก็เลยไอเดียนี้ดีก็เลยลองไปรีเสิร์ชมานะคะว่าแบบมีกล้องตัวไหนบ้างที่เหมาะบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนต้าเนี่ยได้มาเจอกับเจ้าตัวนี้นะคะนี่เลยค่ะสมาร์ทแคเมร่านะคะจากวาตาคิต้องบอกเลยที่ต้าเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าคือต้าใช้โปรดักต์ของเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบพวกกองนารถอุปกรณ์ในบ้านอะไรเงี้ยทุกๆอย่างนะคะแทบจะเป็นของวาตาชิหมดเลยแล้วก็มีเจ้ากล้องตัวนี้เสิร์ฟเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าพอต้าเห็นฟังก์ชันของเขาแล้วคือบอกเลยว่าแบบเหมาะอะก่อนเหนือสิ่งอื่นใดนะคะทุกคนเรามาดู4ข้อดีที่ทำให้ต้าตัดสินใจเลือกเจ้าตัวนี้นะคะมาใช้ในบ้านของต้านะคะทุกคนมาพูดถึงข้อดีดีกว่านะคะว่าทำไมต้าถึงเลือกใช้เจ้าตัวนี้นะคะเจ้าสมาร์ทแคเมราของวาตาชินะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าข้อแรกนะคะ1เลยคือการติดตั้งของเขานะคะทุกคนการติดตั้งของเขาคือง่ายมากตัวต้าเองอ่ะคือมีแอปพลิเคชันของที่สามารถเชื่อมต่อกับเจ้ากล้องตัวนี้ได้อยู่แล้วก็คือเจ้าตูย่านะคะก็คือจะเป็นแอปตัวนี้นะคะที่ต้าติดตั้งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าใช้ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่แค่ว่าเราสามารถใช้แอปตัวนี้ได้นะต้าขอแนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ของเขาได้เหมือนกันก็คือเจ้าวาตาชิ IoT นั่นเองที่เป็นวาตาชิ IoT มันง่ายเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนหนึ่งเลยคือมีฟังก์ชันต่างๆแนะนำอย่างดีละเอียดก็สามารถแบบอ่านแล้วก็เข้าใจได้เลยนะคะในแอปของวาตาชิ IoT นะทุกคนและสองเลยก็คือเรื่องของเมนูของเขาไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ของเขาต่างๆนานาในแอปของวาตาชิ IoT เนี่ยก็จะมีให้เราเห็นถึงคำแนะนำแต่ละตัวโปรดักต์นะคะให้ได้เข้าใจมากขึ้นและที่สำคัญเชื่อมต่อง่ายมากๆด้วยนะคะก็หน้าตาของแอปจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าสะดวกสบายแล้วก็เราสามารถเช็คโปรดักต์ของเราที่เราเชื่อมต่อกับเจ้าแอปเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยอันนี้ข้อดีข้อที่1เลยนะข้อดีข้อที่2เขานะคะทุกคนก็คือสิ่งที่ต้ากำลังมองหามากที่สุดนะคะก็คือ human body filtering นะคะ human body filtering คืออะไรต้าต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นการจับความเคลื่อนไหวของคนนะคะคือการจับก็คือไงคือสมมติว่าคุณแม่เดินผ่านกล้องใช่ไหมเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะเด้งมาให้ต้าดูเลยว่าแบบตรึงเฮ้ยมีคนเดินผ่านกล้องนะซึ่งเราก็จะสามารถเข้าไปในแอปได้เลยว่าอ๋อตอนนี้คือใครกำลังเดินผ่านกล้องแล้วกล้องกำลังตรวจจับอะไรอยู่นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้าต้องการมากๆเหมาะมากๆนะคะเพราะว่าการตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้มีคนเดินผ่านตอนนี้มีคนเดินผ่านเราสามารถตรวจได้ในแอปเลยว่าแบบโอ๊ยใครเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันปลอดภัยแล้วมันก็ดีมากๆนะคะเพราะการตรวจจับของเขาเนี่ยแค่เห็นคนเดินปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาจากในแอปในมือถือเลยบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆค่ะที่สำคัญเลยนะคะทุกคนการตรวจจับ
การเคลื่อนไหวของคนเนี่ยไม่ได้สามารถตรวจจับได้แค่ช่วงกลางวันหรือช่วงที่มีแสงแดดเท่านั้นนะคะแต่ช่วงกลางคืนเขาก็จะมีโหมดกลางคืนแล้วก็ปรับแสงให้เห็นได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะคะทุกคนบอกเลยว่าแบบสะดวกสบายมากๆแล้วไม่ต้องไปนั่งซูมนั่งทำให้แบบหน้าจอสว่างอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ้าตัวกล้องเนี่ยมันจะปรับได้เองโดยอัตโนมัติเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าแบบดีมากๆค่ะข้อดีข้อที่3นะคะทุกคนบอกเลยต้าบอกเลยว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนหลายๆบ้านต้องการแน่ๆเพราะว่าเจ้ากล้องตัวนี้นะคะเห็นเขาเล็กๆแบบนี้นะทุกคนบอกเลยว่าเขาเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วจริงเพราะว่าเขามีระบบแพทโรนะคะหรือว่าการลาดตระเวนค่ะทุกคนเราไม่ต้องไปนั่งหมุนกล้องเองเพราะเราสามารถสั่งให้เจ้ากล้องตัวนี้สามารถหมุนลาดตระเวนในบ้านเราได้เลยนะคะและที่สำคัญเลยนะคะทุกคนเจ้ากล้องวาตาชิสมาร์ทแคมีราเนี่ยสามารถหมุนได้ถึง345องศาเลยนะคะทุกคนบอกเลยค่ะว่าจะเห็นและชัดทุกที่ทุกจุดแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะเจ้ากล้องตัวนี้นะคะไม่ได้เพียงแค่สามารถหมุนไปหมุนมาได้อย่างเดียวนะคะยังสามารถปรับขึ้นและลงได้เลยนะคะสามารถเห็นฟังก์ชันนี้นะคะได้จากทางแอปพลิเคชันวาตาชิ IoT นะคะที่เราจะสามารถใช้ได้เลยทันทีหลังจากติดตั้งเจ้ากล้องตัวนี้นะคะทุกคนบอกเลยค่ะว่าสะดวกมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะและที่สำคัญอย่างที่4เลยนะคะทุกคนก็คือเราสามารถติดตั้งเจ้ากล้องตัวนี้นะคะด้วยพรีเซนต์point นะคะทุกคน present point คืออะไรคือเราจะสามารถสั่งเจ้ากล้องตัวนี้ได้นะคะว่าแบบ1เราอยากให้ไปจุดนี้เราก็สามารถบอกเขาได้ว่าเออไปจุด1นะไปดูหรือว่า2เราอยากให้เขามาดูในบ้านอันนี้เราก็สามารถสั่งเขาได้ว่าเอ้ยตอนเนี้ยเจ้าต้องมาดูในบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็3คือเราจะสามารถติดตั้งได้เลยนะคะการติดตั้ง present point แบบเนี้ยมีประโยชน์ยังไงคือต้องบอกเลยว่าการติดตั้ง present point เนี่ยคือเขาจะสามารถบันทึกการสนทนาระหว่าง point นั้นได้เลยอย่างเช่น point ที่1ต้าอยากให้เขาไปมองหน้าบ้านพอเขาเห็นว่าแบบปุ๊บมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่หน้าบ้านเขาก็จะไปหมุนไปละตามคำสั่งของเราปุ๊บเขาก็จะบันทึกการสนทนาการเคลื่อนไหวต่างๆในจุดพอยต์ที่1ที่เราสั่งให้เขาไปได้เลยทันทีซึ่งต้องบอกเลยว่ามันสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆนะคะที่สำคัญเลยคือประหยัดเวลาของเราในการที่เราจะต้องมานั่งหมุนกล้องเองหรือใดๆต่างๆนะคะอันนี้เจ้าตัวนี้แค่เพียงเราติดตั้งเขาก็จะสามารถเก็บบันทึกและจำได้เลยว่าพรีเซนต์พอยต์ของเขาคืออะไรทุกคนต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะทุกคนทำให้ตาแบบหมดความกังวลแล้วก็คลายความกังวลตรงนี้ไปมากๆเลยค่ะมาค่ะทุกคนต้าจะทำให้ทุกคนดูนะคะว่าวิธีการติดตั้งเนี่ยคือง่ายมากๆส่วนตัวต้าเองนะคะคือมีตูย่าสมาร์ทอยู่แล้วนะคะทุกคนเลยจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะในการทำเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้มีแอปพลิเคชันแล้วกำลังจะเลือกซื้อโปรดักต์ของวาตาชินะคะต้าแนะนำค่ะให้ใช้วาตาชิ IoT จะสะดวกและง่ายมากๆกว่าเลยค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมมีทั้งตูย่าสมาร์ทและมีวาตาชิ IoT นะคะบอกเลยค่ะว่าเจ้า2ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเขาเป็นพาร์ทเนอร์และคอลแลบกันค่ะทุกคนจึงสามารถนำอุปกรณ์ของเจ้าวาตาชิเนี่ยมาคอนเนคได้กับตูย่าสมาร์ทค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะต้าก็ยังแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันของวาตาชิ IoT ค่ะทุกคนบอกเลยว่าสะดวกสบายแล้วก็ง่ายกว่ามากๆเลยค่ะเพราะเราสามารถเข้าถึงนะคะคำแนะนำของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายเลยเอาละค่ะทุกคนมาดูการติดตั้งแบบง่ายๆกันเลยค่ะ1เลยนะคะเราก็จะเอาหัวเสียบนะคะเชื่อมกับ USB เนาะแล้วก็เอามาใส่ที่กล้องเลยค่ะพอเสียบเข้ากับที่กล้องแล้วปุ๊บนะคะด้านหลังจะมีปุ่มกดให้กด start เลยกดปุ๊บจะมีปุ่มสีแดงนะคะหลังจากนั้นนะคะจากแอปพลิเคชันเราก็เลือกอุปกรณ์ที่เรากำลังจะเชื่อมต่อนะคะทุกคนคอนเน็กกับ Wi-Fi ที่บ้านได้เลยค่ะหลังจากนั้นจะได้รับ QR code นะคะนำ QR code ไปสแกนกับกล้องได้เลยค่ะพอหลังจากนั้นจะมีเสียงดังตี๊ดนะคะแสดงว่าได้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้นะคะกล้องก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะสามารถหาที่วางได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากได้เห็นนะคะทั้ง4ข้อดีและวิธีการติดตั้งนะคะของเจ้าวาตาชิสมาร์ทแคมีรานะคะทุกคนอยากจะบอกทุกคนเลยว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีเลยนะคะทุกคนยิ่งเป็นยุคใหม่นะคะแล้วก็เป็นฟังก์ชันเก๋ๆที่สามารถต่อได้กับแอปพลิเคชันอย่างวาตาชิ IoT นะคะบอกเลยว่าสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของต้านะคะอาจจะตอบโจทย์สำหรับใครที่กำลังมองหาเจ้าแคมีรานะคะที่สามารถตั้งในบ้านนะคะในอินดอร์หรือว่าเอาท์ดอร์นะคะอย่างเช่น
่นเจ้าวาตาชิสมาร์ทแคเมร่านี้เลยนะคะบอกเลยว่าต้าแนะนำมากๆค่ะทุกคนควรมีติดบ้านไว้เลยค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ต้าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ต้าในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วเรามาเจอกันอีกนะคะในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย